Home Decorative Product คือผู้นำเข้าวัสดุอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำจากต่างประเทศทั่วโลกเราเน้นคัดสรรและใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งในเรื่องของนวัตกรรมการดีไซน์รวมไปถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเฟอร์นิเจอร์ของคุณค่ะวันนี้วุ้นมีอุปกรณ์ดีๆจาก Home Decorative Product มาแนะนำค่ะ Fendel Easyro Modular Temporal System คือชุดอุปกรณ์บานม้วนสำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติพิเศษที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดสรรพื้นที่ต่างๆของที่อยู่อาศัยได้อย่างลงตัวเนื่องจากอุปกรณ์ชุดบานม้วนสำเร็จรูปมีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะกับพื้นที่จำกัดเพราะการเปิดปิดเป็นการเลื่อนสไลด์ขึ้นลงซึ่งแตกต่างจากตู้ทั่วไปที่ต้องทำหน้าบานเมื่อเปิดปิดใช้งานก็อาจจะไม่สะดวกหากพื้นที่นั้นๆมีขนาดหรือบริเวณที่จำกัดค่ะเนื่องจากหน้าบานของชุดอุปกรณ์ผลิตจากพลาสติก ABS เกรด A คุณภาพเยี่ยมมีความแข็งแรงทนทานดีไซน์สวยงามด้วยสีเงินเมทัลลิกสไตล์โมเดิร์นการใช้งานก็ง่ายดายและสะดวกเพราะตัวอุปกรณ์มีน้ำหนักเบาช่วยให้คุณเปิดปิดได้อย่างนุ่มนวลลื่นและเงียบอุปกรณ์ชุดบานม้วนสำเร็จรูปเหมาะสำหรับปรับใช้เป็นหน้าบานของตู้ชนิดต่างๆที่คุณสามารถจัดวางไว้ได้ทั้งในห้องรับแขกห้องนอนห้องครัวหรือแม้แต่ในสำนักงานค่ะและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ดีๆจาก Home Decorative Product ที่วุ้นนำมาฝากค่ะขอบคุณนะครับอุปกรณ์ดีๆจาก Home Decorative Product ด้วยนะครับติดตั้งง่ายมากนะครับแบบนี้โดนแน่ๆโดนแน่ๆเลยนะคะแต่วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะที่ให้เรามาแต่งห้องสวยๆให้นะคะคุณมีของที่ระลึกมาให้ด้วยเป็นนิตยสาร Gift City จาก AP นะคะอัปเดตโครงการต่างๆนะคะคอนโดใหม่ๆรวมถึงคอลัมน์ดีๆจากพี่ตุ้มด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช่วงโชว์เรียลในวันนี้นะคะวุ้นจะมาประดิษฐ์โคมไฟที่มีชิ้นเดียวในโลกเลยนะคะเป็นแชนเดเลียร์เชิงเทียนนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงง่ายขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะครับวุ้นจะมาทำนะคะโคมไฟเชิงเทียนนั่นเองค่ะซึ่งอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะวิธีทำนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าง่ายขนาดไหนเริ่มจากการตัดลวดให้ได้ขนาดเท่ากันนะคะเส้นละประมาณ2ฟุตนะคะเพื่อจะทำเป็นตะขอเกี่ยวนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะพันไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาตะขอเกี่ยวนะคะก็จะได้ที่ห้อยแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเรามาเริ่มทำที่ใส่เชิงเทียนกันบ้างดีกว่านะคะนำลวดมาพันไว้รอบแก้วแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำสร้อยอีกด้านนึงนะคะมาติดไว้ที่ปลายของสร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวตะขอไปนะคะจะทำสั้นหรือยาวนะคะก็เลือกตามใจชอบได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เททรายสีตามที่ชอบนะคะลงไปในถ้วยแก้วได้เลยค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะก็วางเทียนลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ห้อยลงไปนะคะที่ตะแกรงนี้เลยค่ะแล้วก็ห้อยอีกขนาดนึงลงไปนะคะความยาวความสั้นตามที่ชอบเลยนะคะห้อยไปเรื่อยๆนะคะให้ครบประมาณ 6-7 แก้วนะคะก็จะได้เชิงเทียนที่สวยงามเลยค่ะนี่แหละครับโอ้โหฝีมือของพี่วุ้นเส้นของเรานะครับสวยแล้วก็แชนเนลียดีวันดีคืนเลยนะใช่พัฒนาฝีมือนิดนึงแล้วเกิดจุดแล้วแบบดื่มไวน์นะโอ้โหใช่เลยนี่เป็นคนโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ยใช่ได้ก็ยังไงถ้าใครดูไม่ทันนะคะก็ไปดูในเว็บไซต์ของเราได้อีกใช่ไหมครับผมที่ www.dcmediathailand.com นะครับหรือที่ Facebook ครับ
www.facebook.com นะครับจะมีรูปในการทำด้วยนะครับให้ดูกันครับนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วแต่ว่าก่อนจะจากกันนะคะวุ้นมีข่าวดีมาบอกกันด้วยนะสำหรับใครที่รักการแต่งบ้านนะคะอยากจะซื้อสินค้าราคาดีแล้วก็สินค้านวัตกรรมใหม่ๆนะคะงานนี้เลยค่ะสำหรับ Home Pro Expo ครั้งที่13นั่นเองนะคะซึ่งงานนี้นะคะโอ้โหมี300กว่าร้านค้านะคะเขาจะมาเปิดร้านนะคะแล้วก็ยังมีสถาบันการเงินที่เขามีโปรโมชั่นดีๆนะคะแถมยังมีสินค้านวัตกรรมใหม่ๆอย่างที่บอกไปถ้าใครชอบตกแต่งบ้านพลาดงานนี้ไม่ได้เลยนะคะงานนี้นะคะจะเกิดขึ้นวันที่18ถึง27มีนาคมนี้นะคะที่ฮ5ถึง8 Impact Arena เมืองทองธานีก็ต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะที่บ้านกลางเมืองเอเซนซีนครินทร์นะคะรวมถึงสภาพวิธีกรนะคะจากเกสและสตาฟด้วยค่ะถูกต้องครับและสำหรับสัปดาห์หน้านะครับห้ามพลาดนะครับโชว์เคสนะครับเราจะออกแบบบ้านเนี่ยนะครับให้เป็นโฮมออฟฟิศน่าสนใจแค่ไหนนะครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับวันนี้นะคะเวลาของโชว์รูมหมดลงแล้วนะคะเจอกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาเชิญเรียกกลับบ้านจะทำให้ใหม่ได้